พืชที่กินสัตว์นั้นดูเหมือนว่ากำลังทำสิ่งที่กลับตาลปัดจากที่เคยมันไม่ควรที่จะมีวิธีปกป้องตัวเองและไม่ควรดุร้ายจากไฮดราแห่งกรีกโบราณจนถึงนวนิยายขายดีของจอห์นไวแฮมที่ชื่อ The Day of the Triffid ผู้คนได้ล้วนตื่นตะลึงกับความน่ากลัวของพืชเพชฌฆาตทว่าพวกมันก็มีประโยชน์ในตำแหน่งและจังหวะที่เหมาะสมของเหลวนั้นมีคุณสมบัติที่ให้คุณประโยชน์แม้จะเป็นภัยสำหรับแมลงบัดนี้มุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสัตว์มากมายที่อาศัยอาหารที่ต้นไม้ดักไว้เป็นอาหารสำหรับพวกมันกับดักเหล่านี้เปรียบเสมือนเส้นชีวิตนี่เป็นท้องทุ่งในประเทศเยอรมนีที่ยังไม่ได้พบเจอการรบกวนจากมนุษย์มันเป็นดินแดนที่ห่างไกลมืดมัวที่ซึ่งโคลนตมเฝ้ารอคอยผู้ที่ไม่ระมัดระวังดินแดนนี้ไม่เคยมีการเพาะปลูกเพราะว่าพื้นดินว่างเปล่าไม่มีประโยชน์ในทางการเกษตรต้นไม้น้อยใหญ่เติบโตที่ปลายทุ่งรวมทั้งหญ้าและมอสสายพันธุ์ต่างๆอีกทั้งยังมีพืชเพชฌฆาตต้นไม้พันหนึ่งที่ชูช่อขึ้นมาเหนือมอสนั้นคือต้นหยาดน้ำค้างหยดน้ำที่วิบวับดึงดูดแมลงที่บินผ่านไปมาแต่แล้วพวกมันก็ต้องพบว่านี่ไม่ใช่น้ำหวานที่แสนอร่อยหากแต่เป็นกาวที่เหนียวหนึบอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเหยื่อถูกจับได้ก็ไม่มีทางหนีรอดอีกต่อไปหนวดที่ยื่นยาวออกมาเคลื่อนไปจับแมลงที่ตะเกียกตะกายเพื่อให้หลุดพ้นจากน้ำเหนียวนั้นสำหรับพืชตระกูลหยาดน้ำค้างหรือดรอสเซราเซียการจับแมลงนั้นเป็นวิธีเดียวที่พวกมันจะรอดชีวิตในถิ่นที่อยู่นี้ได้ร่างของเหยื่อจะให้สารอาหารที่ไม่มีอยู่ในดินเมื่อพืชยึดตัวแมลงไว้แน่นน้ำย่อยของมันก็จะเริ่มทำงานดอกไม้สีเหลืองที่อยู่ในแอ่งน้ำคือยูทริคูลาเรียเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่จับสัตว์เพื่อชดเชยแร่ธาตุที่ขาดหายไปจากน้ำที่เป็นกรดในแอ่งนี้รากใต้น้ำของมันมีใบไม้พิเศษที่จับสัตว์เปลือกแข็งขนาดเล็กและลูกน้ำได้อย่างชาญฉลาดมันมีถุงเล็กๆยาวประมาณ2มิลลิเมตรซึ่งแรงดันน้ำต่ำกว่าน้ำรอบๆทางเข้าออกแคบๆนำไปสู่ประตูกับดักเมื่อสัตว์แตะกลไกฝาถุงก็เปิดออกดูดน้ำและเหยื่อเข้าไปพร้อมกันแม้จะเป็นภาพช้าแต่ก็ยังเร็วเกินกว่าจะเห็นอยู่ดีแรงดันภายในลดต่ำลงอีกครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงพร้อมจะดักจับเหยื่อรายต่อไปเนื่องจากการย่อยเหยื่ออาจใช้เวลานานหลายวันจึงมักมีเหยื่อติดกับดักครั้งละหลายตัวเป็นการเก็บกักอาหารที่ล้ำค่าซึ่งไม่ปรากฏในพืชชนิดอื่นกับดักใต้น้ำนั้นทำงานได้ดีแต่น่าแปลกที่ยูทริคูลาเรียยังสามารถอาศัยอยู่ได้ในสภาพอากาศกึ่งแห้งแล้งและยังบานสะพรั่งซะยิ่งกว่าที่นี่ถิ่นที่อยู่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือออสเตรเลียประกอบไปด้วยพืชกว่า50สายพันธุ์พืชชนิดนี้ยังแบ่งบานในฤดูหนาวเมื่อหนองน้ำเค็มมีน้ำท่วมขังไปนานแสนนานโดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อพิงเพติโคตดอกไม้เติบโตจากใบไม้จิ๋วที่ฝังตัวอยู่ในทรายกับดักเล็กทำงานได้ดีในพื้นดินที่ชื้นแฉะพอๆกับอยู่ในน้ำแม้ว่าเหยื่อในละแวกนี้มักจะเป็นนอนและดักแด้ขนาดเล็กพืชชนิดนี้ก็จะเบ่งบานจากอาหารใต้พื้นดินหยาดน้ำค้างมักจะเบ่งบานในละแวกเดียวกัน
3ใน4ส่วนของสายพันธุ์หยาดน้ำค้างเติบโตในออสเตรเลียตะวันตกมีทุกขนาดและรูปแบบตั้งแต่ต้นจิ๋วสูงเพียงไม่กี่มิลลิเมตรไปจนถึงต้นยักษ์สูงกว่า1เมตรหยาดน้ำค้างออสเตรเลียส่วนใหญ่จะรอดพ้นผ่านฤดูร้อนมาในรูปของหน่อหรือเมล็ดเช่นเดียวกับยูทิคูลาเรียพวกมันจะผลิตดอกออกมาในฤดูหนาวเท่านั้นจากนั้นก็จะเบ่งบานไปบนพื้นดินราวกับพื้นพรมแห่งอัญมณีสำหรับผู้คนที่ชื่นชมหยาดน้ำค้างตามบ้านเรือนคงจะตื่นตะลึงที่ได้เห็นภาพที่ตระการตาเช่นนี้ทว่าสำหรับแมลงในออสเตรเลียมันกลับเป็นคำเชื้อเชิญมรณะให้กลายมาเป็นอาหารแคนคารูฟุตหรือเท้าชิงโจ้ดอกไม้ที่แปลกประหลาดที่สุดชนิดหนึ่งของออสเตรเลียกลายเป็นต้นค้ำจุนให้กับหยาดน้ำค้างพันธุ์โรเซล่ามาแคลนต้าที่เลื้อยขึ้นไปในออสเตรเลียหยาดน้ำค้างเป็นพันธุ์ไม้ที่ประสบความสำเร็จสูงพวกมันเติบโตได้ดีในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมักเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากสามารถหาสารหล่อเลี้ยงได้จากที่ใดก็ได้พวกมันเป็นพืชรุ่นบุกเบิกที่สำคัญพืชชนิดแรกที่สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาบนแผ่นดินที่ไม่เกรียมรากของต้นไม้ยังลึกลงไปในเพลิงที่คุกรุ่นอยู่ใต้พื้นพิภพผลิบานออกมาอีกครั้งหลังจากฝนแรกชูช่อขึ้นรับแสงตะวันบนลำต้นที่ว่างเปล่าของพืชที่ตายในเปลวเพลิงพวกมันใช้ใบไม้เหนียวช่วยในการเลื้อยหนวดบางเส้นงอกกลับไปด้านหลังเพื่อยึดเกาะกิ่งก้านขณะที่หนวดบางเส้นบนใบนั้นยังคงทำหน้าที่ดักจับแมลงต้นรอสเซราเซียคือผู้บุกเบิกบนพื้นที่ไร้ประโยชน์ของมนุษย์เช่นเดียวกันเช่นพื้นที่หลายพันตารางกิโลเมตรข้างถนนพวกมันเบ่งบานได้ที่นี่เพราะต้องการแค่พื้นดินไว้อย่างรากเท่านั้นอาหารนั้นหาได้จากอากาศใบไม้จิ๋วใบนี้กว้างเพียงแค่ 3-4 มิลลิเมตรเท่านั้นแต่กลับมีหนวดยาวที่สามารถโอบรัดเหยื่อด้วยความเร็วอันน่าทึ่งหยาดน้ำค้างแคละบางประเภทมีวิธีการเติบโตที่แปลกประหลาดในฤดูฝนโรเซร่าไดโคเซพาร่าไม่ได้ผลิตกับดักแมลงหากมีแต่เพียงเจมมี่หรือต้นอ่อนขนาดจิ๋วที่กว้างไม่ถึง1มิลลิเมตรเท่านั้นเจมมี่คือหยาดน้ำค้างจำลองที่มีใบรากและที่เก็บอาหารพืชสายพันธุ์นี้จึงเรียกได้ว่าผลิตทายาทออกมาเป็นรูปร่างโดยแท้หากสภาพอากาศยังคงเปียกชื้นพืชก็จะงอกงามได้โดยเร็วพวกมันไม่มีเวลามากนักที่จะเติบโตในฤดูฝนที่แสนสั้นขั้นแรกพวกมันต้องหยั่งรากลงในทรายแล้วหลังจากนั้น10วันให้หลังจึงจะผลิตใบไม้กัดแมลงออกมาแม้ว่าจะเป็นพื้นทรายที่ขาดสารอาหารจุดเริ่มต้นเช่นนี้ก็ทำให้ดอกไม้ผลิตออกมาโดยเร็วทำให้มีเมล็ดเช่นเดียวกับพืชอื่นหยาดน้ำค้างแคละอีกหลายชนิดหนีจากน้ำท่วมและเม็ดทรายที่ถูกลมพัดมาด้วยการยกตัวเองพ้นจากพื้นใบในระดับล่างจะกอบทรายรวมกันก่อให้เกิดหอคอยเล็กที่มีใบโผล่พ้นมาจากยอดด้วยความสูงและความแห้งแล้งกับดักของมันจะพร้อมทำงานไม่ว่าจะในสภาพอากาศเช่นไรอาหารที่ประกอบขึ้นจากแมลงทว่ากลับไม่มีแมงมุมยักษ์ช่วยให้ดรอสเซราสามารถใช้ประโยชน์จากฤดูกาลที่แสนสั้นท่ามกลางดินที่ขาดสารอาหารเหล่านี้ได้ทว่าพืชกินเนื้อบางชนิดกลับเติบโตในบริเวณที่สมบูรณ์มากกว่าในสถานที่เช่นนี้พืชสามารถเติบโตได้ดีโดยไม่จำเป็นต้องกินแมลงอย่างไรก็ตามทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นต้นมอข้าวมอแกงลิงออสเตรเลียพันธุ์หายากชนิดนี้กลับเกี่ยวเนื่องกับพืชกินเนื้ออื่นๆเพียงห่างๆเท่านั้นมันจะรอดชีวิตได้เพียงเพราะว่าพื้นที่นี้เกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องพืชเหล่านี้จะสูงเพียงแค่10 เซนติเมตรเท่านั้นหากปราศจากไฟที่คอยช่วยเหลือ
พวกมันก็จะถูกล้อมกรอบไปด้วยพืชพันธุ์อื่นๆนี่เป็นพืชชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นได้ดีเติบโตและแตกหน่อเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากไฟไหม้ก่อนที่ต้นไม้ที่สูงใหญ่จะบดบังอีกครั้งมันกินมดเป็นอาหารหลักต้นมอข้าวมอแกงลิงแห่งออสเตรเลียตะวันตกไม่เกี่ยวข้องใดๆกับต้นมอข้าวมอแกงลิงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าจะดูคล้ายคลึงกันมากพืชเพชฌฆาตที่โด่งดังแห่งป่าฝนเคยถูกพบมากในป่าที่หนาทึบบนเกาะบอร์เนียวแม้ว่าวันนี้พวกมันจะสูญพันธุ์ไปเร็วกว่าที่ค้นพบก็ตามในป่าที่บอร์เนียวแทบจะไม่มีอะไรที่หลงเหลืออยู่อีกแล้วต้นไม้ส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นบ้านกระดาษหรือตะเกียบไปจนหมดสิ้นนักล่าหัวมนุษย์เคยอาศัยอยู่ในป่าเหล่านี้ทว่าวิถีชีวิตของพวกเขากำลังจะสูญสิ้นไปรวมทั้งความรู้และความเข้าใจทรัพยากรของป่าดงดิบโดยเฉพาะคุณประโยชน์ในเชิงการแพทย์ของพืชสมุนไพรสำหรับพวกเขาครั้งหนึ่งป่านั้นเปรียบดังโรงพยาบาลที่กว้างใหญ่พร้อมพรั่งไปด้วยยารักษาโรคตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวที่ประเทศบรูไนความร่ำรวยจากน้ำมันช่วยชะลอการทำลายป่าให้ช้าลงแต่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้หายสาบสูญไปแล้วบ้านโบราณแบบนี้กลายมาเป็นบ้านของคนป่าเพียงไม่ถึงพันคนที่ปลูกข้าวและพืชผักสวนครัวในแบบโบราณขณะที่คนอื่นๆเพลิดเพลินไปกับมายาของสังคมเมืองยุคใหม่ในอดีตผู้คนออกล่าในป่าเป็นประจำโดยเล็งลูกดอกไปที่กระรอกนกหมูป่าและลิงพวกเขาใช้ชีวิตอยู่บนสิ่งที่ป่าได้รังสรรค์ทายาทรุ่นใหม่กลับกลายมาเป็นคนแปลกหน้ากับป่าสลังหัวหน้าหมู่บ้านวางแผนที่จะส่งผ่านทักษะเก่าแก่ให้กับชนรุ่นหลังเขาได้แสดงการใช้พีเรออเคราหรือต้นมอข้าวมอแกงลิงน้ำเต้าซึ่งในกระป๋อนั้นมีน้ำกรดย่อยอาหารจำนวนมากให้กับบุตรเคยที่ชื่อดีแลกและหลานชายอีกหลายคนได้ดูต้นไม้ชนิดนี้ทำหน้าที่เป็นหม้อหุงข้าวที่ดีได้โดยใช้ของเหลวชนิดเดียวกันเพียงแค่ใช้ใบของมันห่อข้าวแล้วก่อไฟทำให้เกิดความร้อนมากพอที่จะหุงข้าวให้สุกได้โดยไม่ทำให้ต้นไม้นั้นไหม้ซะก่อนสำหรับเด็กๆวิธีการนี้ช่างแสนสนุกพวกเขาไม่เข้าใจวิถีชีวิตเช่นที่สลังเคยมีเมื่อตอนเด็กแต่พวกเขาก็ประพฤติตัวเรียบร้อยเพื่อให้ความเคารพชายชรานักล่าจะนำต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงน้ำเต้าที่บรรจุข้าวสุกติดตัวไปยามออกเดินทางเพื่อเป็นอาหารกลางวันที่แสนพิเศษร่างของเหยื่อในกระป๋อถูกหุงปะปนไปกับข้าวสุกภายในช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารหลังจากอิดออดทีแรกๆเด็กๆก็กลับชอบในรสชาติของมันต้นไม้ชนิดนี้มีประโยชน์อีกหลายประการอาทิกรดของต้นอ่อนที่ยังไม่เคยเพเยอะกับดักนั้นใช้เป็นยาฆ่าเชื้อได้และตราบจนทุกวันนี้ก็ยังช่วยล้างตาและล้างบาดแผลเล็กๆน้อยๆได้เป็นอย่างดีในอดีตต้นมอข้าวมอแกงลิงนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อนักล่าเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำเพราะแม้ว่าฝนจะพร่างพลูลงมาในช่วงบ่ายของทุกวันน้ำก็จะไหลลงยังพื้นป่าแล้วถูกดูดซึมซับหายไปอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงมักจะมีน้ำมากหรือน้อยเกินไปอยู่เสมอฝนที่ตกลงมาอาจจะเป็นภัยต่อต้นมอข้าวมอแกงลิงเนื่องจากน้ำย่อยในกระป๋ออาจจะเจือจางไปดังนั้นเราจึงสันนิษฐานได้ว่าฝาปิดข้างบนกระป๋อนั้นช่วยกันน้ำฝนได้นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับบางสายพันธุ์ทว่าจากการสำรวจพืชกลุ่มนี้พบว่าบางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อเก็บน้ำโดยเฉพาะในฤดูแล้งฝนอาจไม่ตกลงมาหลายสัปดาห์ดังนั้นประโยชน์หลักของกระป๋อจึงกลายเป็นการกักเก็บน้ำนั่นเองการตรวจสอบเพิ่มเติมเปิดเผยว่าเหยื่อนั้นจะถูกย่อยผ่านจุลชีพขณะที่พืชใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้เท่านั้นยิ่งเราทำการศึกษาพืชเหล่านี้ตามถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติมากขึ้นเท่าใดเราก็ยิ่งพบกับความประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมด้วยคำถามใหม่ซึ่งยังไม่มีคำตอบที่น่าพอใจการที่พวกมันมักจะเติบโตในดินแดนขาดสารอาหารนั้นเป็นเรื่องจริงแต่พวกมันไม่ได้อยู่ตามลำพังมีพืชอื่นๆที่เจริญงอกงามที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องอาศัยแมลงมาหล่อเลี้ยงต้นมอข้าวมอแกงลิงไม้เลื้อยต้นนี้ใช้พุ่มไม้ช่วยสนับสนุนในการดักจับแมลง
กับดักต่างๆบนพืชต้นเดียวอาจจะมีความหลากหลายส่วนบนสุดมีขนาดเล็กและสวยงามมีสีสันเจิดจ้าเพื่อล่อมวลหมู่พมรขณะที่ส่วนล่างกลับมีขนาดใหญ่และมักจะมีปีกด้านบนที่ช่วยนำทางแมลงให้คลานเข้ามาติดกับนี่เป็นวิธีที่ทำให้พวกมันสามารถจับเหยื่อได้หลากหลายชนิดของเหลวในกระเพาะมีความเข้มข้นบนพื้นผิวน้อยแมลงจึงจมลงอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะถูกย่อยตลอด 2-3 วันต่อไปต้นมอค่ามอแข็งลิงนั้นขึ้นอยู่ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการปรับตัวพวกมันจึงสามารถยึดครองแม้กระทั่งในดินแดนที่มีสภาพอากาศรุนแรงที่ซึ่งคู่แข่งส่วนใหญ่ต้องยอมพ่ายแพ้เช่นท้องทุ่งในที่ลุ่มทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวรากของมันไม่ใช่สิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตดังนั้นน้ำในหนองน้ำที่ไร้ซึ่งออกซิเจนจึงไม่มีผลอะไรกับมันมากนักแม้จะเป็นสาเหตุให้พืชที่อยู่รอบๆตายเป็นจนหมดสิ้นก็ตามหนองน้ำในท้องทุ่งนั้นเป็นแหล่งที่ดีสำหรับพืชที่สามารถหาอาหารได้เองและต้นไม้ที่มีรากซึ่งอาจจะหาประโยชน์จากน้ำกรดที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุได้พืชกินเนื้อหลายชนิดอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวเช่นที่นี่ในหนองน้ำโอคีฟิโนกี้ที่รัฐฟลอริดาในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยน้ำนองบนเกาะของพืชพันธุ์ที่ลอยล่องต้นมอข้าวมอแกงลิงทรัมเป็ตมีขนาดใหญ่กว่าญาติของมันที่อาศัยอยู่บนทรายในละแวกใกล้เคียงขอบของเจ้าทรัมเป็ตปกคลุมไปด้วยเกสรน้ำหวานซึ่งดึงดูดมดและแมลงเป็นหลักตัวต่อนั้นเป็นนักบินผู้คล่องแคล่วและนักปีนป่ายผู้เชี่ยวชาญแต่เมื่อมันลื่นถลายลงไปในกระเพาะของพืชก็ไม่มีทางเดียวรอดแล้วเมื่อต่อ2ตัวลื่นลงไปมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะรอดพ้นออกมาได้มอค่ามอแกงลิงทรัมเป็ตสีขาวแห่งอเมริกาเหนือดึงดูดแมลงด้วยฝาปิดสีขาวและสีแดงที่ดูเหมือนดอกไม้ซึ่งมีน้ำหวานรอคอยอยู่แต่มูลค่านั้นต้องแลกด้วยชีวิตพืชชนิดนี้มีน้ำหวานมากมายที่ผลิตโดยการสังเคราะห์แสงใช้เพียงแค่น้ำคาร์บอนไดออกไซด์และแสงอาทิตย์พวกมันขาดแต่เพียงแร่ธาตุที่ใช้ในการเจริญเติบโตซึ่งหามาได้จากผู้มาเยือนพืชที่โด่งดังที่สุดและในขณะเดียวกันก็ลึกลับที่สุดเติบโตในหนองน้ำของนอร์ทแคโรไลนาและเซาท์แคโรไลนาเมื่อแรกเห็นชาลส์ดาร์วินเรียกมันว่าพืชที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกต้นกาบหอยแคลงหรือวีนัสฟลายแทรปปลายของใบพัฒนากลายเป็นเหมือนจาน2ใบที่มีขนซึ่งไวต่อความรู้สึกขนเส้นจิ๋วเหล่านี้คือศูนย์รวมความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพืชพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่มากด้วยประสิทธิภาพและตอบสนองได้รวดเร็วจนเราแทบลืมไปว่ามันคือพืชชนิดหนึ่งแม้กระทั่งวันนี้เราก็สามารถทำความเข้าใจการทำงานของกาบหอยแคลงได้เพียงบางส่วนเท่านั้นสิ่งที่รู้ก็คือการสัมผัสหนวดเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอ2ครั้งจึงจะปลดปล่อยกระแสไฟที่เปลี่ยนสภาพของใบไม้ในบัดดลไม่ว่าจะทำงานอย่างไรกับดักก็ยังสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำหลังจากปิดกับดักภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงฝาทั้ง2จะบีบตัวสนิทแน่นทำให้เหยื่อที่อยู่ภายในถูกย่อยภายใน 2-3 วันการจับเหยื่อแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดการเติบโตครั้งใหม่เป็นกับดักขึ้นมาการถ่ายภาพเหลื่อมเวลาทำให้ต้นกาบหอยแคลงดูราวกับพืชเพชฌฆาตที่ดุร้ายจากนวนิยายวิทยาศาสตร์
ขณะเดียวกันมันก็ตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะว่ามันงดงามมากนั่นเองถิ่นที่อยู่ถูกบุกรุกทำลายอย่างไร้ความปราณีให้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นตลาดและบัดนี้จำนวนของพืชที่เหลืออยู่ก็มีอีกไม่มากนักการเพาะปลูกพืชกินแมลงนั้นเป็นเรื่องยากมีราคาแพงแล้วก็กินเวลานานอีกทั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นในเรือนกระจกแห่งนี้การทดลองเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้น1980จนกลายมาเป็นการเพาะเลี้ยงต้นกาบหอยแครงจำนวนมากในตอนแรกพวกมันมีราคาแพงกว่าพืชที่เก็บมาได้จากป่าแต่ในขณะที่ชุมชนตามธรรมชาติกำลังเริ่มจะหายไปตลาดนำเข้าในยุโรปก็ล้มเหลวลงอีกเช่นกันWir kultivieren diese Sämlinge inzwischen nicht mehr hauptsächlich für den Verkauf, denn dafür wären sie viel zu teuer. Thomas Carlo, ที่ก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ขึ้นมาไม่ได้เพาะปลูกต้นไม้เพื่อขายอีกต่อไปวันนี้พวกมันมีราคาแสนแพงนี่คือหน่วยขยายพันธุ์ที่เลือกเอาเนื้อเยือกจากต้นที่ดีที่สุดมาเพาะเลี้ยงเซลล์ขนาดจิ๋วหลายกลุ่มถูกเพาะไว้ในจานภายใต้แสงเทียมต่อมาพวกมันจะถูกนำไปตั้งไว้ภายในท่อหมุนได้ที่เปลี่ยนไปด้วยสารอาหารภายในเวลา1ปีพืชชนิดเดียวกันนับพันต้นจะเกิดขึ้นจากเซลล์ของต้นแม่แบบเพียงต้นเดียวนี่เป็นหนทางที่รวดเร็วกว่ารอให้มันเติบโตจากเมล็ดถึง2เท่าดังนั้นพวกมันจึงเป็นไม้กระถางที่ขายได้ราคาดีแต่กลับไม่ได้ช่วยปกป้องความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ในป่าได้ทั้งที่มันคือสิ่งสำคัญต่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรหยุดยั้งการซื้อขายต้นไม้ที่หามาจากป่าคาโรนั้นเป็นคนแรกที่ทำการเพาะปลูกหยาดน้ำค้างสายพันธุ์ดอเซลราเรเจียหรือหยาดน้ำค้างหลวงไว้เป็นจำนวนมากมันเป็นหยาดน้ำค้างขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยใบที่เติบโตในป่ายาวกว่าครึ่งเมตรและก็เป็นไปดังคาดพืชชนิดนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมอย่างยิ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช่วยชดเชยความต้องการได้ในระดับหนึ่งขณะที่สายพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติได้รับการปกป้องด้วยเช่นกันบ้านแห่งสุดท้ายแห่งเดียวของหยาดน้ำค้างหลวงอยู่ที่นี่ในหุบเขาที่ห่างไกลในแถบเคฟของแอฟริกาใต้นี่เป็นจุดเดียวที่มีการค้นพบและเป็นสถานที่ล้ำค่าสำหรับดร.คาโรพืชชนิดนี้จะเบ่งบานในช่วงฤดูต้นใบไม้ผลิเมื่อผ่านไปจนถึงฤดูร้อนพวกมันจะมีความสูงมากกว่า1เมตรเมื่อ5ปีก่อนเขาเคยนับได้350ต้นแต่บัดนี้กลับเหลือเพียงแค่200เท่านั้นพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มีไฟไหม้มานานถึง5ปีแล้วดังนั้นพืชพันธุ์ต่างๆจึงสูงใหญ่และหยาดน้ำค้างก็ถูกกลืนไปจนมิดพวกมันต้องการพื้นที่โล่งกว้างและแสงจ้าเพื่อจับแมลงได้มากพอสภาพการเช่นนี้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นความหลงใหลในการสะสมนั้นค่อยจางหายไปเพราะว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช่วยเฉยความต้องการของนักสะสมไปได้แต่อาณาจักรแห่งสุดท้ายกลับต้องอาศัยต้นน้ำแห่งเดียวเพื่อการยังชีพหากว่าถูกยึดไปทำชลประทานหรือว่าใช้เป็นน้ำดื่มมันก็คงจะกลายมาเป็นจุดจบของพันไม้ในป่าหยาดน้ำค้างเคปซึ่งผลิดอกชูช่อที่นี่เช่นกันกลับกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายมากกว่าและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมเพราะว่ามันง่ายต่อการดูแลมีการเพาะเลี้ยงในเรือนชำมากซะยิ่งกว่าที่พบในป่าเช่นเดียวกับหยาดน้ำค้างหลวงนักสะสมรักที่จะเฝ้าดูมันม้วนหนวดที่เหยียดยาวตลบกลับมาพันรอบตัวเหยื่อบริเวณนี้เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งทุกๆ8ปีเปลวเพลิงขนาดย่อมจะก่อตัวขึ้นสัตว์ขนาดใหญ่สามารถหนีรอดไปได้แต่พืชบนพื้นผิวกลับถูกทำลายลงจนหมดสิ้นต้นที่มีรากใต้ดินจะรอดชีวิตจากไฟป่าแล้วผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อฝนแรกโฉมแผ่นดินเมล็ดพันธุ์จำนวนมากจะเริ่มเบ่งบานด้วยแรงกระตุ้นจากความร้อนพวกมันได้เปรียบกว่าพืชชนิดอื่นๆเมล็ดที่เติบโตในดินจะได้รับสารอาหารจากเถ้าและปลอดจากการแข่งขันเพื่อแย่งชิงแสงแดดและพื้นที่ทำให้พวกมันเริ่มต้นได้ดีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงสิ่งสำคัญ3ประการอันได้แก่แสงแดดพื้นที่และสารอาหารเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
และพืชกินแมลงก็อยู่ในสถานะของผู้มีชัยโดยมีแหล่งอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นบริเวณเคปของแอฟริกาใต้นั้นคือดินแดนมหัศจรรย์แห่งพฤกษชาติมันคือศูนย์กลางรัศมีแห่งวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ที่ซึ่งพันไม้นานาชนิดได้พัฒนาความแตกต่างขึ้นระหว่างกันในจำนวนนั้นมีกลุ่มพันไม้ลึกลับที่ก่อให้เกิดการถกเถียงเรื่องพืชกินแมลงอย่างกว้างขวางพวกมันคือต้นน้ำค้างซึ่งมีความเหนียวสุดขีดทว่ากลับไม่ได้ใช้สารแบบเดียวกับหยาดน้ำค้างพวกมันจับเหยื่อด้วยเรซินไม่ใช่เซลลูโลสต้นน้ำค้างนั้นมี2สายพันธุ์และพวกมันก็อาศัยอยู่ในโลกที่แตกต่างกันยิ่งนักขณะที่สายพันธุ์โรลิดูล่ากอร์โกเนียสอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่เย็นและชื้นแฉะอีกสายพันธุ์หนึ่งกลับถูกพบในบริเวณที่ร้อนและแห้งแล้งกึ่งทะเลทรายแม้กระทั่งบนที่ราบสูงอันไกลโพ้นในระยะ10ปีที่ผ่านมาพืชประหลาดเหล่านี้ก็ยังเกือบจะสูญพันธุ์ไปจนหมด2จาก5ตำแหน่งที่พบได้นั้นสูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากการป้องกันไฟเมื่อปราศจากไฟป่าโรลิดูล่าก็ไม่สามารถจัดตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมาได้ในฤดูร้อนแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอเพียงแห่งเดียวก็คือน้ำค้างยามเช้าโลริดูล่าเทนทาท่าที่มีใบแตกออกเป็นแฉกเท่าๆกันเชี่ยวชาญในการกักเก็บน้ำค้างไว้ได้มากที่สุดน้ำค้างจะระเหยภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแต่พืชเหล่านี้เชี่ยวชาญในการดำรงชีพรากที่ยาวเหยียดของมันจะซอกซอนเข้าไปหาความชื้นได้แม้ในพื้นดินที่แห้งผ่าเช่นนี้ทำให้พวกมันเติบโตจนกลายเป็นพุ่มหนาทว่าช่างน่าเศร้าที่พวกมันกลับหาได้ยากเต็มทีในปัจจุบันโทมัสคาโรเก็บเมล็ดไปปลูกในห้องทดลองของเขาหวังที่จะสร้างอาณาจักรที่มั่นคงสักแห่งหนึ่งให้กับพืชหายากชนิดนี้น้อยกว่า 1% เท่านั้นที่จะเติบโตได้ภายนอกแต่ภายใต้สภาพห้องทดลองพวกมันจะเติบโตขึ้นทั้งหมดทำให้เขามีวัตถุดิบในการทดลองด้านการเพาะปลูกขนาดจิ๋วของตัวเองด้วยการจำลองสภาพอากาศที่แห้งแล้งพร้อมด้วยช่วงเวลาของความร้อนตามธรรมชาติเขาประสบความสำเร็จในการปลูกพืชชนิดนี้ขึ้นมาหลายต้นในที่สุดภายในเรือนกระจกเขาก็สามารถดำเนินงานวิจัยที่จะฉายแสงลงไปบนเรื่องราวทางชีววิทยาของพืชที่ลึกลับชนิดนี้ต้นโรลิดูล่าไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยในการย่อยสลายแมลงนับพันที่จับได้แต่นี่ไม่ใช่การล่าที่ไร้ประโยชน์หากแต่เป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนและลึกลับแมลงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพวกมันไม่ใช่เหยื่อหากแต่เป็นลูกค้านี่คือตัวมวลพวกมันจะเยื้องย่างเบาๆอย่างชำนาญไประหว่างหนวดที่เหนียวหนึบดูเหมือนว่าตัวมวลจะสามารถขจัดกาวเหนียวในปริมาณน้อยไปได้และส่วนใหญ่มันสามารถเคลื่อนที่ไปบนต้นได้โดยไม่ติดหนึบซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดกาวที่แข็งแกร่งไม่เคยหมดความเหนียวแม้กระทั่งท่ามกลางความร้อนและอุของแอฟริกาหากว่าแมลงติดกับแล้วก็ชะตาชีวิตของมันก็ถูกปิดผนึกไปเรียบร้อยสำหรับเจ้าตัวมวลความสั่นสะเทือนจากแมลงเป็นสัญญาณมรณะที่ไม่ผิดพลาดการดิ้นรนของเหยื่อผู้โชคร้ายนั้นหมายถึงสิ่งเดียวนั่นก็คืออาหารแต่แมลงตัวนี้มีร่างใหญ่สะบัดเพียง1ครั้งเจ้ามวลก็อาจจะติดปลายหนวดที่เหนียวหนึบไปด้วยมันค่อยยึดตัวเองไว้อย่างมั่นคงแล้วจึงค่อยย่างเข้าหาเหยื่ออย่างรอบคอบเป็นหนึ่งคนแคระที่กำลังจะแทงช้างด้วยหอกทว่าความหิวนั้นไม่เคยปราณีใคร
และโอกาสที่จะได้อาหารโดยง่ายจากพืชนั้นก็เกินกว่าจะปฏิเสธมันจะตรวจสอบซ้ำๆเพื่อดูว่าแมลงเหนื่อยหรือยังมันจะต้องโจมตีโดยเร็วถ้าหากเห็นว่าปลอดภัยเพราะว่ามวลตัวอื่นอาจจะปรากฏตัวขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วแย่งชิงอาหารไปในที่สุดแมลงก็อ่อนแรงลงงวงของเจ้ามวลเล็งที่เป้าหมายแล้วเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารในน้ำลายของมันก็ตรึงให้เหยื่อเป็นอัมพาตมันจะดูดของเหลวภายในร่างของเหยื่อที่ขยับเคลื่อนไม่ได้แล้วในตอนนี้เจ้าตัวอ่อนพยายามที่จะขอแบ่งอาหารแต่ด้วยงวงอันจิ๋วพวกมันจะต้องหาทางเจาะทะลวงผ่านเกราะของแมลงไปให้ได้ตอนแรกตัวอ่อนนั้นมักจะพบได้บ่อยครั้งบนดอกไม้และผู้คนก็คาดเดา ว่ามันคงทำหน้าที่ผสมเกสรทว่าตอนนี้เริ่มจะเห็นได้ชัดว่าโรลิดูล่าไม่จำเป็นต้องอาศัยแมลงมันจะได้ประโยชน์ในแบบที่แตกต่างไปจากเพื่อนกินแมลงอื่นๆมูลของตัวมวลบนใบไม้จะให้แร่ธาตุกับพืชซึ่งสกัดออกมาจากร่างของเหยื่อเจ้ามวลจะให้เอนไซม์ที่พืชขาดหายไปในการทดลองพืชที่มีมวลเติบโตได้เร็วกว่าและผลิตเมล็ดมากกว่าต้นไม้ที่ไม่มีเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของซิมไบโอซิสหรือการพึ่งพาซึ่งกันและกันโรลิดูล่านั้นยังมีผู้อาศัยอีกมากเช่นแมงมุมที่เคยชินกับการเคลื่อนไหวไปบนพื้นเหนียวและคุ้นเคยกับหนวดมรณะเป็นอย่างดีสำหรับพวกมันพืชทั้งต้นเปรียบเสมือนเส้นใยขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่แมงมุมกระโดดสีเขียวเพศเมียใช้ในตอนนี้มันมีใยเหนือต้นพืชซึ่งจะทำให้เดินได้ง่ายและปลอดภัยโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสกับหนวดทุกครั้งที่เคลื่อนไปสู่ตำแหน่งใหม่มันจะทอใหญ่เพิ่มซึ่งอาจใช้สำหรับการล่าถอยถ้าหากว่ามีภัยคุกคามตามปกติมันจะนำเหยื่อกลับไปยังรังซึ่งสร้างมาจากไม้หนาและใบไม้ที่ตายแล้วน้อยครั้งนักที่จะเห็นแมงมุม2ตัวบนต้นไม้ต้นเดียวกันราวกับว่ามันปกป้องอาณาเขตของตัวเองเอาไว้อย่างเหนียวแน่นปลายฤดูหนาวการผสมพันธุ์เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าแมงมุมเพศผู้จะใช้ขาหน้าเคาะจังหวะก่อให้เกิดท่วงทำนองที่ทำให้เพศหญิงสงบนิ่งหากว่ามันกะเวลาพลาดแมงมุมเพศเมียกลับจะมองว่ามันเป็นอาหารมากกว่าคู่ครองอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้คือกระป๋อที่ปลายหนวดด้านบนซึ่งเปลี่ยนไปด้วยสเปิร์มมันจะทำความสะอาดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ละตัวนั้นจะมีขนาดที่พอดีกับอวัยวะของเพศเมียมันจะต้องทำให้เพศเมียอยู่ในอารมณ์ที่ดีและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการก้าวเข้าไปหาอาจจะหมายถึงชีวิตถ้าหากว่าเกิดความผิดพลาดเมื่อแมงมุมเพศเมียพร้อมมันจะห้อยหัวลงแต่เจ้าเพศผู้ก็มีเวลาน้อยนิดในการฉีดสเปิร์มเข้าไปภายในก่อนที่คู่ของมันจะตื่นจากภวังค์เจ้าเพศผู้หนีรอดไปได้แต่กลับต้องเสียปลายหนวดที่เสียบติดอยู่กับแมงมุมเพศเมียแมงมุมแคลปส์นอนรอแมลงบนใบไม้ผู้มันจะโจมตีเหยื่อโดยการดักซุ่มโดยไม่ใช้ใหญ่ไม่น่าประหลาดใจที่แมงมุมครับใช้โรลิดูล่าเป็นพื้นที่ออกล่าเหยื่อที่ผ่านเข้ามาง่ายๆโดยเฉพาะในฤดูร้อนเช่นกันสำหรับโรลิดูล่าสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่มีประโยชน์เพราะว่ามูลของมันช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้ดินแม้แต่จนถึงบัดนี้ความสัมพันธ์ที่มีต่อพืชก็ยังไม่มีใครรู้ในรายละเอียด
แมงมุมชักใหญ่ทรงกลวยนั้นเป็นตัวอย่างทั่วไปมันไม่เคยเป็นที่รู้จักของนักวิทยาศาสตร์และเป็นหนึ่งในการค้นพบที่เพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ให้มากขึ้นแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็อาศัยอยู่บนโรลิดูล่าตามปกติและมันก็เป็นนักล่ามวลที่เก่งกาจเอาการแมงมุมกระโดดเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพืชชนิดนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นกับดักมรณะของแมลงแต่กลับพิสูจน์ได้เห็นว่ามันคือสายใยศูนย์กลางของห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนแม้กระทั่งการระบุสายพันธุ์ก็ยังเป็นที่ถกเถียงบางก็คิดว่าเป็นพืชกินเนื้อขณะที่คนอื่นๆไม่เห็นด้วยธรรมชาตินั้นซับซ้อนกว่าที่เห็นอย่างแท้จริงหยาดน้ำค้างนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีในบ้านหลังสำคัญที่ออสเตรเลียกว่า50ปีก่อนมวลเพชฌฆาตสายพันธุ์หนึ่งสามารถเดินบนใบของหยาดน้ำค้างและล่าแมลงที่ติดอยู่บนนั้นได้ในตอนแรกมันถูกมองว่าเป็นแค่ความอยากรู้อยากเห็นปกติแต่วันนี้มันกลับดูเหมือนว่าหยาดน้ำค้างอีกหลายชนิดแบ่งปันอาหารร่วมกับนักล่าผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียนั้นห่างไกลจากแอฟริกาหลายหมื่นกิโลเมตรและไม่เคยมีการติดต่อกันมานานถึง200ล้านปีทว่ากลับมีมวลสายพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ที่ต่างชนิดกันแต่กลับเป็นวิธีเดียวกับที่เกิดขึ้นในแอฟริกาในระหว่างการถ่ายทำได้เกิดข้อพิสูจน์เป็นครั้งแรกว่าพวกมันกินโดยตรงจากพืชด้วยการดูดน้ำเลี้ยงนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจเพราะว่าเอนไซม์ย่อยอาหารนั้นถูกผลิตที่ฐานของหนวดมวลเองก็ควรจะต้องถูกย่อยสลายทว่ามันกลับดูดน้ำเลี้ยงได้โดยปราศจากอันตรายพืชเพชฌฆาตได้เปลี่ยนสถานะจากผู้ร้ายกลายเป็นเหยื่อและกลายมาเป็นสมาชิกปกติธรรมดาของชุมชนที่อาศัยอยู่และพวกมันก็ไม่ได้ให้โอกาสแก่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นหนึ่งในกลุ่มแมลงที่ขยันที่สุดก็คือมดดูจะประสบความสำเร็จในการขโมยเหยื่อไปได้โดยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนักกล่าวโดยรวมไม่ว่าพืชกินแมลงอยู่ที่ไหนมดก็จะตามไปหาประโยชน์จากที่นั่นในออสเตรเลียพวกมันจะออกล่าตระเวนไปตามแปลงหยาดน้ำค้างแม้ว่าอาจจะต้องพบเจอกับอันตรายบางต้องพลีชีพไปบนสมรภูมิที่เหนียวหนึบแห่งนี้บนใบของหยาดน้ำค้างทั้งหมดในออสเตรเลียมดและมวลได้กินแมลงไปเป็นส่วนใหญ่เหลือเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆรวมทั้งมูลของมวลในกับดักของหม้อข้าวหม้อแกงลิงแห่งอเมริกาเหนือสัตว์หลายชนิดก็มาร่วมตะลุยหาอาหารไปพร้อมกันตั๊กแตนตำข้าวได้จัดตั้งสิทธิอำนาจในการล่าบนพืชต้นนี้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยแมลงมากมายพืชต้องแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ทว่าในฤดูร้อนที่อบอุ่นมีอาหารมากพอสำหรับทั้งหมดแต่แหล่งที่ล่าก็ยังทำให้ตั๊กแตนพลาดได้เนื่องจากพืชชนิดนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นกันและตั๊กแตนนั้นก็เป็นลูกค้าที่ลื่นถลายเพราะความไม่ระวังตัวส
ำหรับแมงมุมท่อที่แสนลื่นนั้นกลับไม่เป็นปัญหาพวกมันจะทอใยลงมาจากปากกระป๋องกับดักที่น่ากลัวจึงกลับกลายมาเป็นเนอร์เซอรี่ที่สมบูรณ์แบบตัวอ่อนฟักออกมาโดยได้รับการปกป้องจากทั้งสายลมและสภาพอากาศแม่ของมันทดใยหนาแน่นปิดปากกระป๋องไว้เพื่อที่จะให้ปีนออกมาได้โดยง่ายแมงมุมจะปิดกับดักไปนาน2วันแต่เจ้าหนอนจอมพลางตัวกลับมีอันตรายซะยิ่งกว่าพืชมันเองก็ไต่ไปบนผนังลื่นๆของกับดักได้ตอนแรกมันจะค่อยๆทดใยบนผนังด้วยความปลอดภัยนี้เจ้าหนอนก็จะเดินลึกลงไปในที่ก้นกระป๋องมันหันหลังแล้วเริ่มปิดกับดักด้วยใยที่กว้างขึ้นผู้มาเยือนอื่นๆไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ก็ไม่เป็นที่ต้อนรับหนอนนั้นมีแผนอื่นไว้แล้วสำหรับพืชต้นนี้และไม่ต้องการให้ใครมารบกวนภายในไม่กี่วินาทีปากท่อถูกปิดไว้ด้วยแผ่นขึงสะท้อนแสงเมื่อได้รับการปกป้องแล้วหนอนจะเริ่มดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงมันจะเริ่มกินพืชต้นนี้จากภายในแต่ก็จะทำอย่างชาญฉลาดทำให้มีอาหารและที่พักไปอีกนานหลายสัปดาห ในระหว่างวันพวกมันจะอยู่ในกระป๋องของพืชโดยจะออกไปตอนเย็นเพื่อค้นหาน้ำหวานรวมทั้งสิ่งที่เจ้าบ้านปรนเปรอให้ถ้าหากว่ามันรู้สึกถึงภัยก็จะมุดลงไปในกระป๋องที่ใกล้ที่สุดพวกมันไม่เพียงแต่เป็นสัตว์เดียวที่ใช้ประโยชน์จากกับดักแมงมุมแคลปยึดเกาะกระป๋องนี้ไว้แล้วดูเหมือนว่ามันจะเชี่ยวชาญในการล่าผีเสื้อกลางคืนเหล่านี้ซึ่งพบได้ทั่วไปในบริเวณต้นมอข้าวมอแกงดิงทรัมเป็ตเมื่อหนอนได้กินพืชนั้นจากภายในไปแล้วก็จะเคลื่อนไปต้นอื่นบางครั้งมันก็จะใช้ทางลัดโดยเคี้ยวผ่านกำแพงออกไปก่อนที่จะลอกคราบมันจะกินได้มากถึง 2-3 กระป๋องหลังจากที่ชั้นภายในถูกกินไปหมดกระป๋องก็บางใสเหลือเพียงแค่ผิวภายนอกเท่านั้นที่ปกคลุมเพียงไม่นานก่อนลอกคราบหนอนจะกัดผ่านชั้นนี้เป็นวงกลมกระป๋องจะหักพับลงมาก่อให้เกิดที่หลบภัยสำหรับดักแด้นอกเสียจากว่าจะมีไฟไหม้เจ้าหนอนตัวเล็กๆก็จะสามารถทำลายพืชทุกต้นในบริเวณนี้ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าแม้พืชเพชฌฆาตก็ยังไม่ได้มีชัยไปสักฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนที่สุดในหมู่พืชกินแมลงนั้นเกิดขึ้นได้ในเกาะบอร์เนียวที่นี่ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ใช้ต้นมอข้าวมอแกงลิงเพื่อประโยชน์ของตนหนึ่งในบรรดาสัตว์ที่อาศัยประโยชน์จากพืชดังกล่าวก็คือมดที่สามารถเดินบนปากของกับดักได้โดยไม่ลำบากพวกมันคือมดดำน็อกเกอร์ด้วยร่างกายช่วงล่างพวกมันสามารถส่งสัญญาณประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมแม้กระทั่งขับไล่ศัตรูพวกมันกินน้ำหวานซึ่งพืชสายพันธุ์นี้ผลิตขึ้นมามากจากตุ่มคล้ายหนามแหลมที่บริเวณใต้ฝาปิดในทางกลับกันพวกมันช่วยปกป้องพืชจากศัตรูความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างมดและพืชอื่นๆดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเกิดขึ้นระหว่างมดและต้นมอข้าวมอแกงลิงแต่สัตว์อื่นๆก็สามารถใช้ประโยชน์จากเหยื่อที่ต้นมอข้าวมอแกงลิงจับมาได้ผ่านข้อด้อยของพืชเองปูน้ำจืดไต่เข้ามาในกระป๋องดูเหมือนว่ามันคงไม่รอดเพราะว่าของเหลวภายในกระป๋องนั้นเปี่ยมไปด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนอ
ทว่าการแช่ลงในส่วนผสมมรณะนี้กลับไม่ได้ทำอันตรายเจ้าปู่แต่อย่างใดมันสารวนอยู่กับการคัดเลือกตะกอนที่ก้นกระป๋องมองหาเศษชิ้นส่วนอาหารท่ามกลางสิ่งที่หลงเหลืออยู่แล้วมันก็ไต่กลับขึ้นมาโดยไม่ยากเย็นต้นมอคาโมแข็งลิงจะต้องจับเหยื่อให้มากขึ้นเพื่อชดเชยในสิ่งที่เจ้าปู่ได้ตักตวงออกไปชีวิตของเจ้าปู่ชนิดนี้ไม่เป็นที่รู้จักมากนักแต่พวกมันก็ถูกพบออกหาอาหารในแอ่งน้ำจืดเล็กๆมันจึงดูจะเป็นนักฉวยโอกาสที่บุกตะลุยกระเพาะพืชบ้างเป็นครั้งคราวสัตว์อื่นๆกลับต้องพึ่งพาพืชชนิดนี้อย่างสมบูรณ์พืชบางชนิดนั้นกลับกลายมาเป็นสถานอนุบาลมากกว่ากับดักมรณะมีสัตว์ที่เกิดขึ้นและเติบโตขึ้นภายในกระเปาะมากกว่าที่พวกมันคาดซะอีกต้นมอข้าวมอแกงดิ่งหลายชนิดมีชีวิตชีวาไปด้วยตัวอ่อนแมลงมากมายแต่ละชนิดจาก80สายพันธุ์ล้วนแต่มีบ่อเพาะเลี้ยงของตัวเองมีสัตว์หลายชนิดที่พบได้แต่ในกระเปาะพืชเท่านั้นแต่ลูกน้ำกลับพบได้มากที่สุดเพราะว่าแหล่งน้ำนิ่งในป่านั้นหาได้ยากยิ่งตามธรรมชาตินักล่ามากมายใช้ประโยชน์จากพื้นเป็นแหล่งที่ออกล่าผู้เชี่ยวชาญพิเศษอีกชนิดหนึ่งก็คือแมงมุมแคลปที่มีชื่อเรียกกันว่ามิสซูมินอฟมันจะเสี่ยงด้วยการจุ่มตัวลงไปจนมิดในน้ำย่อยของพืชแต่มันจะมีขนพิเศษบนอวัยวะที่ใช้หายใจสำหรับดักจับอากาศเพื่อที่จะสามารถหายใจใต้น้ำได้มันไม่เคยลงไปในของเหลวมรณะโดยปราศจากเส้นนิรภัยซึ่งมันจะยึดไว้แน่นหากปราศจากเส้นนั้นมันก็คงไม่อาจลากตัวเองพ้นจากของเหลวได้แม้ว่าความเข้มข้นของพื้นผิวจะต่ำมันต้องอาศัยเส้นดังกล่าวในการปีนขึ้นไปตามผนังที่แสนลื่นของพืชพืชชนิดนี้มีวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อป้องกันมิให้แม้นักไต่ที่ดีที่สุดในโลกแมลงหนีพ้นไปได้มิสซูมินอฟมาเยือนที่นี่บ่อยๆลูกน้ำนั้นเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์สำหรับใครก็ตามที่จะลากมันขึ้นมาได้แมงมุมสามารถกระโดดลงไปในน้ำแล้วจับเจ้าลูกน้ำไว้ได้อย่างง่ายดายมันไม่มีวันหนีรอดไปได้ถ้าหากว่าปราศจากเส้นนิรภัยแต่เจ้าแมงมุมกลับชอบที่จะดักจับเหยื่อจากริมตลิ่งซะมากกว่าแบคทีเรียและเชื้อราในของเหลวจนถึงลูกน้ำและนักล่ามันคือห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนในสิ่งที่มีขนาดใหญ่ไม่เกินถ้วยกาแฟหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในต้นมอค่ามอแกงลิงนั้นเกิดขึ้นที่หนองน้ำในที่ลุ่มแห่งเกาะบอร์เนียวภายใต้ขอบของกับดักมีมดตัวเล็กที่ยึดแน่นกับผนังของต้นมอค่ามอแกงลิงน้ำเต้าไว้แน่นกลุ่มสังคมนี้มีขนาดเล็กตามมาตรฐานของมดแต่ละกลุ่มจะมีมดแค่ประมาณ20ตัวต่อ1กระเปาะเมื่อฝูงมดเข้ายึดครองกระเปาะหนึ่งมันจะตั้งห้องโถงกว้างสำหรับนางพญาและตัวอ่อนก้านของต้นที่กลวงโบกว้างราว8มิลลิเมตรเป็นที่อยู่อันเหมาะสมอย่างที่สุดในช่วงต้นของพัฒนาการก้านของมันจะอ่อนพอให้มดงานเจาะทะลวงเข้าไปได้เช่นเดียวกับมดดำน็อกเกอร์พวกมันเก็บสะสมน้ำหวานจากพืชให้กับตัวเองแต่สำหรับตัวอ่อนพวกมันจะต้องการอาหารที่เปี่ยมไปด้วยโปรตีนเช่นเดียวกับเจ้ามิสซูมินอฟพวกมันก็สามารถดำน้ำได้เป็นทักษะที่เราไม่เคยได้รู้เห็นมาก่อนสำหรับมดพวกมันแหวกว่ายไปอย่างเป็นอิสระโดยปราศจากเส้นนิรภัย
นี่คือภาพแรกของพฤติกรรมการล่าของมดตัวเล็กๆที่เป็นไปได้ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียในพื้นที่มดตัวจิ๋วสามารถดำน้ำได้นานครั้งละกว่า1นาทีพวกมันทำงานร่วมกันเพื่อดึงเหยื่อร่างใหญ่ขึ้นมาจากน้ำเคยมีการพบเห็นมดล้อมกรอบลูกน้ำในความลึกของน้ำย่อยการศึกษาในตอนแรกเริ่มแสดงให้เห็นว่าการตัดร่างเหยื่อออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้พืชย่อยเหยื่อได้เร็วขึ้นซึ่งจะป้องกันการเน่าเปื่อยอันจะนำมาซึ่งการติดเชื้อและทำให้พืชตายลงได้โดยง่ายดังนั้นมดจึงหาอาหารและที่อยู่ได้ในกระป๋อที่มีอายุยืนครั้งละเกือบ1ปีและพืชเองก็ได้ประโยชน์จากแหล่งอาหารที่มีคุณค่านี่เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาการพึ่งพาอาศัยกันและกันแล้วเราเพิ่งจะเริ่มทำความเข้าใจเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นพืชกินแมลงไม่ใช่อสุรกายตัวเขียวที่จ้องฆ่าแมลงที่ไม่รู้อินูอินเนแม้ว่าบางครั้งทักษะของมันอาจจะดูราวปาฏิหาริย์พวกมันเป็นมากกว่าที่เราคิดนั่นคือจุดเชื่อมโยงสำคัญในห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตพวกมันปลิดชีพแต่ก็ให้ชีวิตด้วยเช่นกันด้วยการเก็บสะสมอาหารในที่ไร้ร้างอื่นๆเปิดทางให้พืชอื่นๆนั้นได้เดินตามเมื่อตายลงพืชชนิดอื่นๆจะสามารถใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่พวกมันสะสมเอาไว้เช่นต้นไมยราบพืชอีกชนิดหนึ่งที่สร้างความตื่นใจให้กับผู้คนได้ไม่แพ้กันด้วยใบที่เคลื่อนไหวได้มันใช้ความสามารถนี้ไม่ใช่เพื่อจับผู้มาเยือนแต่เพื่อขับไล่ไปให้พ้นเป็นทักษะที่ไม่เลวทีเดียวสำหรับพืชต้นหนึ่ง